โอเควันนะครับสวัสดีผมกาโพผมนิวส์คุ้มกับเกย์พาดานอร์มอลซินโดรม2ในพาร์ทที่2นะครับก็มาอยู่กับฮิมูโรฮิโตชิอีกเช่นเคยนะครับชื่อเซฟอาจจะเป็นฮิมูโรฮิโตสีก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าชื่อฮิโตชิเนี่ยนะโอเคอยู่กับพี่ผมเทาวันนี้ในพาร์ทที่2นะครับก็กลับมาในบ้านหลังนี้อีกเช่นเคยนะครับก็ลุยต่อเลยนะเราก็ได้นั่นมาใช่ไหมที่ตัดอุ้ยอะไรวะอะไรอะจุดเกิดพลังงานบางอย่างขึ้นเฉยเลยใจเย็นใจเย็นนะที่ตัดลวดมานะครับตรงอุ้ยเจอก้อนขนอันนี้อีกแล้วใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งนะเหมือนตอนแรกกับตอนรักกันอย่างนี้ได้เลยโอ้โหพลังงานบางอย่างตอนนี้คงเต็มบ้านแล้วใช่ไหมเนี่ยเราห่างหายไปตั้งนานไม่ได้มายิงสอยพวกเธอพวกเธอก็เกิดขึ้นมาเยอะจังเลยนี่โอเคตรงนี้นะครับจะมีเนี่ยที่ตัดเชือกนี่ไงใช้ไวคัตเตอร์โอเคตัดลวดนะครับโอเคเรียบร้อยได้เชือกมาแล้วนะครับโอเคโดมานะแล้วเราก็จริงๆมันน่าจะมีปุ่มเมนูนะไม่มีหรอวะผมไม่รู้มีไอเทมอะไรบ้างนี่สิไม่รู้กันนะมาดูห้องนี้ก่อนแล้วกันนะครับฝั่งนี้ข้างบนนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลยังเหมือนเดิมหรือเปล่าอุ้ยอะไรวะนั่นอะไรมีเงาบางอย่างได้วัดเดอะวัดเปลี่ยนไปเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเอาวัดเดอะเอาเรียบร้อยเอาหายแล้วมีเหมือนเงากระดาษขาวๆบางอย่างเงาคนนะครับนึกถึงไอตัวที่2ของภาคที่แล้วเลยคืออะไรเนี่ยแล้วมีอะไรปะเนี่ยมีตัวเหล็กปะเนี่ยตกลงเรามาทำลายตรงนี้เพื่ออะไรกันแน่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะโอเคช่างมันแล้วกันนะครับเราจะไปที่อื่นแล้วกันนะเราได้เชือกมานะครับไม่รู้เชือกไว้ทำอะไรได้บ้างหรือเปล่านะไม่รู้จะใช้ห้องไหนนี่สิประเด็นคืออย่างนั้นมันมีที่ใช้เยอะมากแต่หลังที่เรามาตรงนี้เพื่อที่จะจัดการตัวนั้นใช่ปะตัวกล่องนั่นอ่ะเราก็ต้องขึ้นไปเอากล่องใช่ปะตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะใช่ปะไม่ค่อยแน่ใจนะเราเดินไปดูเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับอุ้ยอุ้ยมีรอยมือด้วยอุ้ยมีพลังงานบางอย่างด้วยเอาเหรอโอ้โหหลบเอาเหรอจะเซฟพอดีไม่เซฟอีกโอเคมีรู้สึกจะมีหลายตัวเนี่ยจะมีอีกปะเนี่ยโอ้โหมีรอยเลือดตรงนี้ด้วยฮัลโหลสวัสดีครับผมมีใครอยู่นี้หรือเปล่าอะไรน่ะดินเสียงบางอย่างด้วยมันจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ในห้องน้ำนะครับผมในเป็นก้อนๆเลยพลังงานเป็นก้อนๆในตรงนี้เลยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยฮัลโหลเธอมีใครเหรออุ้ยวิญญาณเด็กสาวเหรอว้าอุ้ยอุ้ยมันดักรอข้างนอกเลยอะเอาไงอุ้ยมีตัวนึงเกิดตรงนี้ด้วยโอ้โหโอ้โหโหในนี้เลยเหรอโคตรแคบอะไหนอุ้ยยานะเธอโอ้โหมันแป๊บแต่มันแป๊บเดียวครับผมมันจะหายไปตอนที่เราอยู่ตรงนี้นะเราจะดับล็อกวันนี้มาดิมาโอ้ไม่มาตุ๋ยหลังแล้วล่ะเรารอเธออยู่นะจ๊ะมาดิมามานี่มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกิดอันนี้เดือดไปแล้วเกิดข้างล่างได้ด้วยเหรออ๋อเกิดข้างล่างได้ด้วยเหรอเธอน่ากลัวเนี่ยจัดการได้แล้วป่ะห้องนี้โอเคหายไปแล้วนะครับห้องขวาก็เช่นกันเฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะเซฟทับเลยนะครับเซฟต่อเลยอะไรนี่พลังงานบางอย่างในห้องน้ำได้ด้วยเด็กสาวแล้วห้องมันเล็กไงประเด็นคืออย่างนั้นโอ้กระจกแตกได้ด้วยสวัสดีครับผมมีเศษกระจกออกมาด้วยนะเนี่ยโดนได้ไหมไม่ได้ช่างมันโอเคไปต่อเลยนะห้องนี้มีอะไรหรือเปล่านี่แถวนี้ส้วมเล็กอย่างนี้อย่ามาเลยดีกว่ายิงไม่ได้ยิงไม่ทันอ่ะข้างบนนี้มีอะไรใช่ปะนี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปะเนี่ยไม่มีใช่ปะเหมือนเดิมใช่ปะโอเคขึ้นไปข้างบนนะครับห้องไหนวะที่มีกล่องห้องนี้ปะกล่องอยู่ดีนะครับผมโดไปได้ไหมเนี่ยจัดการได้ปะเนี่ยมองอุ้ยมันมาเริ่มมาแล้วเดี๋ยวตุ๊กตามีน้องห้าปะเนี่ยเห็นเหมือนเป็นเลือดที่ตาอย่างที่คิดไว้เลยฮะไอโคโตริบาโกะเนี่ยมันสดซุกซนกว่าที่ฉันคิดจินตนาการไว้อีกอันเนี่ยหยิบปืนแล้วถ้าในถ้าทับและจัดการวิธีโบติแล้วก็อันตรายแน่ๆเลยว่าไหมอือฮึแล้วทำไงอ่ะเจ้ากล่องนี้จะทำการล่อผีมาที่นี่ให้มันมากขึ้นแล้วที่แห่งนี้ก็จะเต็มไปด้วยสิ่งเหนือธรรมชาติมากขึ้นเหรอยังไงกันแน่แล้วสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านี้ก็จะมารวมตัวกันทำให้คำสาปของโคโตริบาโกะเข้มแข็งแข็งแกร่งมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นใช่ไหมล่ะหืมคือผีมันจะรวมตัวกันเพราะกล่องนี้เหรอมันจะเป็นวงจรอุบาทมากๆแน่ๆเลยอ่ะฮะในตอนนี้จะจัดการตัวที่ใหญ่ที่สุดของมันก่อนอ่ะอืมคือไงลาเดสกายคือคนที่โหดที่สุดของมันคือน่าจะเป็นหัวหน้าอะไรอย่างงี้นะเหตุการณ์ธรรมชาติต่างๆนานาที่เกิดขึ้นพวกนี้
แล้วทำไงอ่ะแล้วใครที่เธอว่าที่บอกว่าเป็นตัวใหญ่สุดของที่นี่ล่ะอืมเอาว่าเราจะเดินดูต่อไปแล้วกันนะหรือเสียงในตึ๊ด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 วะเสียงไหนวะตึ๊ด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 เนี่ยอุ้ยอุ้ยข้างบนมีรอยแตกด้วยอ่ะอืมเหมือนจะไปที่ดาดฟ้าได้ที่ชั้นท่านหลังคาได้ใช้เชือกไหมไปยังไงวะตรงไหนคือชั้นใต้หลังคานี่เห็นด้วยเหรอเนี่ยรู้ได้ยังไงเป็นแค่รอยแตกไม่ใช่เหรออ๋อแตกที่จะไปตรงนั้นเลยเหรอแล้วข้ามไปฝั่งนี้เนี่ยนะไปไหนอ่ะโอ้แล้วทางทางนี้ด้วยเถอะใครจะไปรู้วะแล้วขึ้นกลับไงเนี่ยกลับไม่ได้ด้วยทางเดียวครับผมเตรียมตัวให้พร้อมเจอกับอะไรที่อยู่ข้างหน้าสถานที่ลับแห่งนี้คืออะไรห้องนี้ห้องอะไรเถอะก๊อก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 เข้าไปสิหืมห้องอะไรเนี่ยฮัลโหลเอกสารบางอย่างที่เก่ามากๆนะเนี่ยค่อนข้างเก่าเลยสำคัญด้วยนะครับอืมอันนี้ก็จุดไม่ได้นะอุ้ยผักให้ด้วยเหรอหืมผักให้ไหนเอ๊ะเดี๋ยวนะกล่องผักให้ด้วยนะครับแต่ไม่รู้ผักไปไหนได้ลองเข้าใหม่สิอืมอ๋อผักไปเอาหนังสือปะโอเคเห็นหนังสืออยู่ข้างบนนั้นนะฮะไม่บอกไม่รู้แล้วเนี่ยโอเคปิ้นเข้าไปสิบางอย่างเป็นกล่องหนังสือตรงนี้ด้วยอยู่ใต้กล่องหนังสือมีบางอย่างอยู่ด้วยอะไรเหรอกุญแจเล็กๆอุ้ยโอ้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 มาแล้วลุงวิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเหมือนวิ่งได้ด้วยตรงไหนไหนเกิดตรงไหนแต่โอ้โหเกิดได้ดีมากเลยน้องจ๋ามีการเร่งมีแบบเลี้ยวด้วยเกิดไหนโอ้เกิดนี้สบายๆรัวเกิดไหนจะเกิดที่ไหนจะยิงให้ตายเลยข้างล่างเหรอไม่ตายเอ้าไม่ถึงจังหวะเนี้ยรัวไม่ตายครับพี่น้องโดนเลยที่ผมมั่นใจว่าต้องตายเลยยืนนิ่งๆไว้อะไรตัวเอง3วินาทีเลยกรรมนะโหดนะเนี่ยโอเคเอาใหม่นะใจเย็นอย่ารีบร้อนค่อยๆฆ่าไปก็ได้นะโอเคผักกองอันนี้มาก่อนนะเพื่อที่จะผักกองอันนี้ได้นะครับอ่ะไปเอากุญแจเล็กอันนี้ก็เลี้ยวไม่โดนอีกโอเคกุญแจเล็กๆใต้หนังสือครับผมเตรียมตัวพบกับพลังงานบางอย่างที่วิ่งไล่ไปซ้ายก่อนโอ้โหคือถ้าเกิดมันอยู่จุดนี้เราจะเล็งยิงยากอ่ะมันมาถึงตัวเราละง่ายมากเลยอ่ะอย่างนั้นเกิดจุดขวาว่ะจุดขวาเถอะนะขวาเนี่ยนี่แหละต้องอย่างนี้โอ้โหไกลไปไม่ได้ปืนนี่ระยะต่ำมากมัน 3-4 ช่องเองอ่ะโอเคไปพอก่อนยิงแค่3นัดก็พอแล้วอย่ายิงมากกว่านั้นใจเย็นไม่ตายทีวะถึงยังไงวะเนี่ยเธอไม่ถึงจังเลยเนี่ยตายแล้วโอเคในที่สุดก็รอดนะครับจากผีพุ่งได้พุ่งเป็นช็อตๆนะครับโอเคกุญแจเล็กมาแล้วนะครับก็ไปข้างบนนี้มีอะไรเหรออ๋ออันนี้เหรอที่เป็นตำแหน่งมาร์คในนั้นอ่ะในห้องที่เราเก็บที่เรารู้แผนที่ใช่ไหมคือตำแหน่งนี้ใช่ปะอ๋ออือหือโอเคแล้วยังไงต่ออุ้ยอะไรตกใจอุ้ยอะไรอ่ะสวัสดีมองเขาทำไมเหรอเสียถึงก็เสียหลังบ้าๆเลยใครมองเขาเหรอแอดอุ้ยเลือดจดเต็มเลยเธอโอ้ยละเลงเต็มที่เชียวดอยคำเนี่ยเมนเนี่ยเสียงใครหัวล้อเนี่ยบรรยากาศที่นี่มันหนักแน่นเหลือเกินอ่ะมันรู้สึกไม่ดีจริงๆนะเนี่ยถ้าเกิดไม่จัดการให้เร็วสาธีที่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะแล้วไปไหนครับผมมีเวลา3นาทีด้วยนะประเด็นคือไม่รู้ไปไหนด้วยเฮ้จัดการยังไงเนี่ยเกี่ยวกับไอ้กล่องนี้หรือเปล่าจัดการไงอ่ะเหลือที่ไหนอีกเนี่ยผมจะรู้ไหมล่ะโอเคผมจะไปทางขวาก่อนแล้วกันนะครับมีเวลา3นาทีให้ได้วิเคราะห์มั่วๆกันต่อไปแต่ไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหนบ้างนะครับผมอยู่ไหนผีอยู่ไหนวะแล้วกุญแจเล็กๆไปทำอะไรอ่ะมีกล่องใช่ปะจะมีกล่องห้องนั้นปะห
้องขวาสุดอ่ะอุ้ยมีตัวนี้ก็มีเดี๋ยวได้ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีอะไรปะเนี่ยไม่มีอะไรนะใช่ใช่กุญแจมีอยู่ห้องสุดท้ายที่เราเจอเด็กน้อยอ่ะ เด็กน้อยแล้วกันนะแมวแมวแมวโอ้ลูกแมวโอ้ my god โอเคห้องนี้นะครับจะมีกุญแจมีกล่องอยู่นี่เออเนี่ยแหละไข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 ได้อะไรบ้างได้อะไรมาโอ้อูฟูด้าวัดเดออูฟูด้าคืออะไรอะไรอูฟูด้าเก่าสักอันหนึ่งนะครับของตระกูลคาจิโร่ใช่ไหมเนี่ยฮะไม่ทำอะไรอ่ะมันใช้จัดการกับโคโตรีบากดได้นะแต่ตอนนี้ต้องอยากรู้ใช้การยังไงกันแน่จะรู้ได้ยังไงเซฟไม่ได้ด้วยโอเคโอเคหวังว่าเราจะเอาไอ้สิ่งนี้ไปที่ห้องโคโตรีบากดได้กันนะ แล้วก็ถ้าเกิดเจอตัวอะไรก็ยิงไปก่อนเลยนะครับพ่อสอนไว้ปิดด้วยพลังงานบางอย่างที่รุนแรงฮะอะไรอะไรอะอะไรอะอะไรอะสู้กับพารานามะเอฮะไปไหนโอ้มันพุ่งได้ผีพุ่งได้ผีวาร์ปได้โอ้ my god โอ้พุ่งมาแล้วอุ้ยสุดหูสุดไปแค่นี้เหรอโอ้เกือบตายได้ไงโอ้โหอย่ารู้หลักการนะครับผมรู้หลักการนะครับผมเคลนลงมากันนะยิงอย่าคิดจะสู้อย่าคิดจะไฟเราอย่าอุ้ยมีการเลี้ยวโอ้ผีเทพมากอย่าสิเธอเราลุ้นเธอแล้วเราตระหนักเธอใกล้ก่อนนะนี่ไปเรียบร้อยครับเร็วออกไปเลยพลันนโมอะไรเนี่ยวาดได้ด้วยเดี๋ยวใจเย็นๆกันมันเกิดอะไรขึ้นผมนึกไม่ทันจู่ก็สู้กับวาดเฉยเลยคืออะไรวาดงงเลยอ่ะโอ้แต่เกมนี้มันจริงๆเนี่ยมันที่การสู้กับบอสนะครับเกมนี้สุดยอดเลยเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้ก็ตัดมาฉากที่สำนักงานนะครับสามหนุ่มกำลังเมาส์มอยกันอยู่กำลังนินทาเรื่องฮิโตชิอยู่ใช่ไหมเนี่ยขึ้นตรงกับฮิโตชิเลยนะครับโอเคคาสุโยชิแบบว่าฮิโตชิคราวนี้เขาจะจัดการจบเหตุการณ์เหนือธรรมชาติยังไงกันแน่นะเนี่ยสงสัยต้องเลยนะเนี่ยฮะแล้วไงต่อคุยกันนินทากันอะไรกันต่อเนี่ยไม่มีทางไหนที่จะรู้ได้นะจ๊ะก็ต้องฝังมันมีวิธีการเดียวเท่านั้นแหละนะก็คือต้องฝังต้นกำเนิดของความมืดคำสาปนี้ไว้แหละนะไม่ต้องมันมีแค่ทางเดียวนะที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือต้องฝังต้นกำเนิดของคำสาปนี้ลงไปในความมืดมิดก็คือฝังให้ลึกที่สุดเท่าที่ทำได้นะฮะฝังเหรออืมนั่นก็สิ่งที่คนจินตนาการไว้ใช่ไหมเนี่ยมีนั่งก็โอ้โหโชตะนั่งเก้าอี้ด้วยนะเนี่ยลุกขึ้นมามันฟังดูง่ายนะเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ง่ายแค่นั้นหรอกนะมันต้องผนึกด้วยจากโลกใบนี้ด้วยนะถึงจะจัดการมันได้อะไรอย่างนี้นะครับผนึกด้วยความหมายคือ what the โอเคฉันหมายถึงว่าจัดการด้วยความรุนแรงไม่ได้หรอกนะมันมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลบางอย่างจากคำสาปนั่นที่มันจะทำให้เติบโตขึ้นแล้วก็กระจายออกไปดังนั้นแล้วทำไงกันดีล่ะเป็นเธอถ้าเป็นเธอจะทำไงล่ะก็คงจะฝังในความมืดแหละนะฮะก็คือเหมือนเดิมครับผมตามนั้นเอาไปฝังกบที่สวนนะครับผมไปฝังดินในลึกๆโอเคถึงแม้ว่าโคโตริบาโกจะเป็นคำสาปที่ร้ายกาจอันตรายมากแต่มันก็เป็นแค่กล่องธรรมดาเท่านั้นเป็นคำสาปที่จะเริ่มแสดงผลก็ต่อเมื่อใกล้กับคนที่ต้องสาปนะฮะก็คือตอนนี้คนต้องสาปก็ตระกูลคาจิโร่ก็ไม่อยู่ใช่ปะฮิมูโร่ถ้าเกิดเขาต้องการที่จะให้โคโตริบาโกะไม่ทำงานอีกต่อไปแล้วก็ต้องทำให้แน่ใจว่าถูกผนึกไว้ในความมืดมิดสุดๆที่แสงสว่างส่งไม่ถึงแน่ๆฮะแล้วฝังไว้ใกล้ๆตระกูลคาจิโร่อีกเนี่ยนะที่ไม่มีใครจะไปเฝ้ามองไปหาค้นหาไม้ใกล้ๆถ้าเกิดว่าโคโตริบาโกะอยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่มีทางที่มันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกนะฮะก็คือตามที่แมนพูดก็คือตอนนี้ฮิโตชิฮิมูโรฮิโตชิก็ไปฝังเรียบร้อยแล้วนะครับทำตามที่พวกนี้นินทากันแล้วเหมือนรู้ก็จนกว่าเวลาจะค่อยๆทำลายกล่องจนกลายเป็นฝุ่นแล้วนะก็คือย่อยสลายนะครับย่อยได้ใช่ปะกล่องนั่นมันนานนะจะรู้ปะเนี่ย
แต่มันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมล่ะอืมผมว่าคงไม่มีใครมาขุดเล่นนะมาเลยมาไวเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งฝังอยู่ไม่ใช่เหรอเยี่ยมนะที่เธอกลับมานะเนี่ยอ่าฮะนี่เป็นงานที่โหดร้ายมากที่สุดที่เคยมาที่เคยผ่านมาเลยนะเนี่ยรู้เปล่าเหมือนได้เชิญหน้ากับบ้านเป็นสีอีกหลังหนึ่งเลยอ่ะฉันพอแล้วนะไม่ไหวแล้วแล้วเธอจัดการกับสิ่งในธรรมชาติทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยอืมก็แค่ตัวหลักๆของมันแหละนะเหมือนว่าจะมีอย่างอื่นผีตัวอื่นที่ยังคงอยู่เหมือนกันนะแต่มันก็ดีนะที่ปล่อยไปก็คงจะดีกว่าแหละนะอย่าไปยุ่งกับมันมากเลยผีเยอะครับผีเยอะเพื่อที่จะไม่เกิดซ้ำอ่ะใช่ไหมล่ะอืมที่นั่นถูกปิดไว้แล้วล่ะพวกเราก็จะไม่ต้องไปกระจายข่าวลือโง่ๆมากแล้วกันนะจะได้ไม่มีใครมาขุดคุยอะไรเงี้ยจะได้จบมันสักทีคือเหมือนว่าถ้าเกิดกระจายก็จะมีแบบมาคนอดผีอะไรเงี้ยไปแบบล่าท้าผีตรงนั้นก็จะเจอก็ได้ก็จะปล่อยมันมาอีกทีนึงก็อย่าไปพูดถึงเลยดีกว่าปิดตาดีกว่านะครับโอเคโคโตนิบาโกเป็นเวทมนต์ที่น่ากลัวมากใช่ไหมล่ะมีคนบางคนเท่านั้นนะที่ต้องการจะฆ่าตัวตายมากๆอะไรเงี้ยที่จะแหกกฎสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาอะไรทำนองนี้เหรอเพราะมีคนที่ฉันกล่าวถึงอ่ะในสมัยก่อนนะเพราะมีคนที่ฉันกล่าวถึงทุกสมัยเลยแหละผู้คนก็จะพยายามที่จะข้ามกฎเกณฑ์ต่างๆนานาที่ไม่ควรจะข้ามเป็นพวกโง่ๆอ่ะพวกแหกกฎอะไรอย่างนี้เหรออืมในท้ายที่สุดก็จะเกิดความกลัวที่ยิ่งกว่าปีศาจเกิดขึ้นในโลกใบนี้ก็มีผลนะแต่มันก็เป็นไม่ได้เท่าไหร่หรอกนะอย่างนี้สักอย่างนึงครับขออภัยถ้าเกิดแปลผิดนะเฮ้แล้วไหนว่าไงล่ะอืมเหตุการณ์ในธรรมชาติเนี่ยมันห่างไกลจากคำว่าชั่วร้ายนะจ๊ะเพราะมันมีระดับของความโหดร้ายที่เหนือกว่าที่มนุษย์จะคาดเดาได้เพราะมันเป็นปีศาจที่ชั่วบริสุทธิ์เลยนะในโลกใบนี้ใช่ไหมล่ะ อย่างนั้นเลยเหรอเพียวอีวิลครับเพียวคือบริสุทธิ์นะอีวิลก็คือปีศาจที่ชั่วบริสุทธิ์ก็คือชั่วอันเดียวไม่นี่คิดอะไรที่ดีๆนิดเดียวฆ่าอันเดียวอะไรอย่างนี้ทำนองนั้นนะเฮ้ยนั่นมันสวัสดีคุณนั่นเนี่ยมีคนตอบกับยูกะนี่นะฮิเมโนะมิโคโตะกับยูกะไดโจไม่ใช่ยูกะนั้นคาจิโร่ยูกะอ่าฮะยูกะสู้ๆนะแต่ว่านั่นมันแม้แต่ยายของฉันก็ถูกจับเพราะมันน่ะเกิดอะไรขึ้นนะฉันรู้แต่ว่ามันช่วยไม่ได้นี่นาะมันจะไม่กล้าเผชิญหน้าความจริงอ่ะมันช่วยไม่ได้อ่ะเธอไม่เข้าใจหรือไงมิโคโตะเพราะฉันรู้สึกเองกับสิ่งเหล่านี้คุยอะไรกันเหรอหมดได้มาทีเดียวฉันก็กลัวนะฉันกลัวที่ทุกๆคนอาจจะต้องจากฉันไปด้วยอะไรเงี้ยฉันกลัวจะมีใครบางคนที่จะกลัวฉันต้องการที่จะดิกเลี่ยงฉันแล้วก็วันนึงก็จะต้องห่างหายจากฉันไปอะไรเงี้ยอืมฉันอยู่ข้างเธอนะมิโคโตะฉันสัญญาเลยแน่นอนอยู่แล้วล่ะอืมโอเคแต่ว่านี่อะไรกันแน่เนี่ยไอพงโง่นั่นน่ะไม่ว่าฉันจะพยายามที่จะออกหาจากพวกเขามากแค่ไหนก็ตามมันก็ยังตามฉันมาอยู่ดีอะไรเนี่ย What the ฉันไม่ต้องการสิ่งนี้ฉันทำให้พอที่จะจัดการทำลายพวกมันได้ก็เลยแต่ในที่ฉันยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปมันก็จะตามหลอกฉันจนกระทั่งฉันตายสินะหลังจากนั้นมันก็จะเป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ใช่หรือเปล่าเนี่ยหืมอะไรเอ่ยงงแป๊บเคส1จบแล้วล่ะฮะโอเคครับสำหรับโคโตริบาโกก็จบลงแค่นี้นะครับฮะในเคส1ครับเคสของ Little Bird Box กล่องนกเล็กๆนะครับก็จบแค่นี้นะครับก็ยังไม่ยาวมากใช่ปะตัดไปดิบปะเคส1ครับเคสของ Little Bird Box กล่องนกเล็กๆนะครับก็จบแค่นี้นะครับก็ยังไม่ยาวมากใช่ปะตัดไปดิบปะเอาเป็นว่าผมจะจบอินโทรส่วนของพาร์ทเคสที่2ก่อนแล้วกันค่อยตัดจบพาร์ทนี้นะโอเคเด็กสาวฉันจะไม่เล่นอีกต่อไปแล้วอืมฮึจะทำไมอ่ะเพราะว่าฉันจะไปแล้วไงล่ะหืมทำไมอ่ะไม่ต้องการเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะจะไปไหนแล้วคะฉันไม่รู้นะแต่พรุ่งนี้อย่ามาแล้วกันนะโอเคปะตอนนี้ก็ลาก่อนวอเตอร์ไม่อย่าไปนะไม่โปรดไม่ต้องการอย่างนี้นะขอบคุณนะฉันมีความสุขมากเลยล่ะแต่ว่า
ลับบ้านไปได้แล้วล่ะนะตอนนี้มันมืดแล้วก็อันตรายมากเลยนะจ๊ะถ้าฉันกลับบ้านแล้วก็ไม่ได้เจอเธออีกใช่ไหมล่ะใช่แล้ววอดอุ้ยต้นไม้แล้วต้นไม้มาอย่างนี้เลยแหละมาเป็นบล็อกๆอย่างนี้เลยคืออะไรในป่าท่ามกลางป่าสีเขียวสดใสแห่งหนึ่งเขียวกระจีแห่งหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าเพศไหนกำลังคุยกันอยู่เรื่องราวต่างๆนานาอันนี้อะไรเนี่ยที่สถานีตำรวจคิคุกาวะที่แผนกคดีพิเศษนะครับอ่าฮะอะไรนี่อะไรใหญ่โอ้โหมันรู้สึกว่าจะโยงไปที่องค์กรบางอย่างเริ่มยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับเกมนี้นาคากาวะเรียวสุเกะอ่าฮะสวัสดีทุกคนนี่คือนาคากาวะนะครับเป็นใครเอ่ยแล้วตอนนี้ก็เรื่องธุรกิจแล้วกันนะจ๊ะคุยเรื่องธุรกิจก่อนแล้วกันนะถ้าคุณจะสังเกตเห็นว่าพวกเราได้รับข้อความจากพยานเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในธรรมชาติอีกเหตุการณ์นึงอยู่อ่ะเมื่อ3วันก่อนมีเหตุการณ์เกิดขึ้น7คดีพวกเราก็ได้แต่ดูเฝ้ามองดูนัมเบอร์ดูว่าที่แท้จริงแล้วเกิดคดีอะไรขึ้นมากันแน่ที่มันเป็นเหนือธรรมชาติจริงๆอ่ะไปจัดการมันเลยแล้วกันนะเร็วๆเข้าเหตุการณ์ธรรมชาติที่รอพวกเราอยู่เนี่ยยังเล็กๆอยู่นะจะรู้เปล่าทากากิเคนจิมีอะไรอยู่บนหลังสิ่งพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยคือมันเกิดขึ้นบ่อยไปใช่ปะก็อาจจะนะเป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์นั่นไงล่ะเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นคือนั่นไงเหตุการณ์คดีที่48โคโตริบาโกะใช่ไหมเอ่ยในเหตุการณ์นี้มีเกี่ยวข้องกับครอบครัวตระกูลเวทมนต์ตระกูลจอมเวทคาชิโร่ไอโยที่ถูกจับได้ว่า มีการสร้างเหตุการณ์ในธรรมชาติขึ้นมาเออมันเกิดขึ้นฟันหนึ่งแล้วใช่ไหมล่ะถูกต้องนะครับใช่มันโผล่ขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์นั้นทันทีก็มีแล้วมีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติถี่ขึ้นพวกทั้งเมืองคิวกาวะเลยนะชี้เป่งแล้วไงแต่การไม่เรียบร้อยโอ้มใช่เลยมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เหมือนกับว่ามีแบบคลื่นความถี่แบบมหาคลื่นของเหตุการณ์เหนือธรรมชาติขึ้นมาซัดที่เมืองนี้ครับเริ่มเกิดแบบรุนแรงมากมายเยอะแยะเต็มที่เลยแย่แล้วแหละนะตอนนี้พวกเราต้องจัดการมันเร็วๆครับโดยเร็วแหละนะกลายเป็นแนวบูสจัดการผีแล้วครับเกมนี้และตอนนี้ถึงเรื่องหลักของเราแล้วแหละนะในวันนี้จะมีสมาชิกใหม่ของหน่วยลับพิเศษนี้นะที่จะมาเป็นเหมือนผู้ช่วยในการจัดการเรื่องเหนือธรรมชาติเหล่านี้ใครเหรอฉันนาคาคาวะจะเป็นเหมือนกับหัวหน้าหลักนะครับส่วนที่นะจะเข้าชาร์จในด้านของข้อมูลฮินาใครวะฮิมุโร่ซังทาคากิซังแล้วก็โคกุเรซังก็ฉันเชื่อใจพูดสามคนในการออกหน่วยในการที่กระเทนนะจ๊ะอ่าฮะแค่นี้แหละนะพอแล้วเรียบร้อยไปได้เลยนะจ๊ะตามสบายอ่าฮะก็คือกลายเป็นว่าไอ้โคโตริบากิเป็นบาโกะเป็นจุดกำเนิดของทุกอย่างทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติเรื่อยๆนะครับก็เอาเป็นว่าพันนี้แต่สั้นนิดนึงนั้นเป็นการจบในส่วนของส่วนของแรกส่วนในส่วนของเคสแรกก่อนนะครับแล้วค่อยๆรีบทีละเคสทีละเคสนะจัดการไปจนกระทั่งจบนะครับแบ่งนี้แล้วกันนะฮะโอเคป้าผมก็อาจจะสั้นนิดนึงไม่ขออภัยด้วยนะโอเคสำหรับพันนอนซินโดรมในพันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับโอเคซีนักสตาร์ไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวนะกดเซฟกดหยิบปืนไม่ได้วอตเดอะเอาไว้ว่าเราจะเล่นต่อปันหนึ่งนั้นกันนะยังจบไม่ได้อ่ะอันนี้ก็บอกว่ามีเอกสารการสืบสวนอยู่ตรงนี้ด้วยนะไปดูหน่อยก็ได้กันนะไหนเหรอฐานที่ที่เกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติบ่อยที่สุดในตอนนี้ก็คือเมืองคิคุกาวะนะครับที่เขตเอสนะฉันจะให้เธอไปสืบสวนที่นั่นแล้วกันนะฮิมโรซังระวังตัวได้ล่ะนะครับผมโอเคคนที่ต่อสู้กับปีศาจต้องระวังตัวให้มากด้วยนะปีศาจคราวนี้ก็อย่าให้เป็นปีศาจเหมือนกับพวกมันแล้วกันนะขอบคุณด้วยพรครับผมเมื่อใครบางคนถูกดึงไปในเหวลึกแล้วก็เหวลึกก็จะกลับมาฮะคือไงเหรอมันเป็นวลีเด็ดของฉันเลยแหละนะเก็บไว้ในใจเธอด้วยแล้วกันนะวลีเด็ดของเธออ่าฮะโอเคบทเดิมนะครับข้ามอ่ะคนอื่นซิว่ามีใครให้คุยต่อบ้างอันนี้อ๋อจุดเซฟอยู่นี่เองเปลี่ยนที่เซฟเป็นเซฟกระดานแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอคุยครบแล้วกันนะครับไหนก็เริ่มคุยทีละคนละนี่ก็สามเดือนแล้วนะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แบบธรรมชาติอ่ะที่เธอเห็นก่อนหน้านี้ฉันมั่นใจว่าเธอทำได้ดีมากแล้วนะถึงแม้จะขับพวกเราก็ตามสามเดือนแต่การเกิดพารานอร์มอลซินโดรมอันนี้ฮินาโกะคานาโมริบทไม่มามีประกวดอะไรหรือเปล่านี่ฮะอะไรฉั
ันทำงานได้ดีเรียบใช่ไหมเนี่ยจ้าสวัสดีชินิจิว่าไงจ๊ะฉันและทาคากิซังจะไปดูรอบๆเขตต่างๆนะนั่นน่าอายเหลือเกินนะเนี่ยที่ฉันต้องแยกกับเธอใช่ไหมล่ะฮิโมโรซังน่าอายตรงไหนวะเกี่ยวอะไรกันน่าอายวะนะโอเคไหนๆก็เจอจุดเซตตรงนี้ผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับก่อนที่จะออกไปลุยข้างนอกในเขต S นะครับว่าจะเจอเหตุการณ์ธรรมชาติอะไรต่อนะโอเคนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้พารานอร์มอลซินโดรมจบแค่นี้ก่อนนะครับโอเค see you next time ไปแล้วบ๊ายบาย